เวยกุยปินตาเจหาวสวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel Asia แห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีปีเถาะประจำปี2561ว่าในปีนี้ซึ่งเป็นปีจอ2561นั้นท่านที่เกิดปีเถาะนั้นมีสภาวะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นขอให้มาทำความเข้าใจนิดนึงว่าท่านที่เกิดปีเถาะนั้นนะมีธาตุประจำปีเกิดเป็นธาตุอะไรบ้างนะครับท่านที่เกิดในปีเถาะนั้นมีธาตุประจำปีเกิดเป็นธาตุเรียกว่าต้นไม้ต้นเตี้ยๆต้นเล็กๆอย่างเช่นต้นมะนาวนะต้นมะนาวเป็นต้นหรือต้นพริกก็โอเคนะครับเปรียบได้เป็นต้นไม้พุ่มเตี้ยๆนั่นเองนะครับผมนะต้นพริกเอ่ยต้นมะนาวเอ่ยนั่นแหละครับเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของท่านที่ในเกิดในปีเถาะนะครับผมแล้วอุปนิสัยใจคอล่ะครับผมของท่านที่เกิดปีเถาะปีเถาะนั้นก็คือปีกระต่ายก็จะมีความที่รู้สึกว่ามีความนิสัยร่าเริงน่ารักสนุกสนานนะครับมีเสน่ห์นะคุยก็สนุกไม่เครียดนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้ตกใจนั่นเองนะเจ้าสำอางไหมเจ้าสำอางชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวนะครับมีความปราดเปรียวมีความว่องไวนะมีไหวพริบดีนะครับผมนะก็เรียกว่านี่คือลักษณะคร่าวๆของท่านที่เกิดในปีเถาะนั่นเองนะครับแล้วปีที่สมพงษ์ล่ะครับผมปีที่สมพงษ์กับท่านที่เกิดในปีเถาะนั้นได้แก่ปีจอซึ่งก็คือปีนี้นั่นเองเป็นความสมพงษ์ของท่านที่เกิดปีเถาะนะครับผมนะนอกจากปีจอแล้วยังมีอีก2ปีครับที่สมพงษ์กับท่านที่เกิดปีเถาะได้แก่ปีกุลแล้วก็ปีมะแมนะปีกุลปีมะแมก็เป็นคู่หูคู่บัดดี้ที่ส่งเสริมทําให้ท่านทำงานทำการก็ราบรื่นนะครับมีคนเกื้อหนุนนะครับทำอะไรก็เรียกว่าได้โชคได้ลาบไวนะครับผมได้โชคลาบได้ฟลุกได้แบบสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็จะได้นะครับผมนะและเดือนที่เป็นมิตรกับคนที่เกิดปีเถาะล่ะนะเดือนในแต่ละปีนะครับมีเดือนที่เป็นมิตรนะสมพงษ์กับท่านที่เกิดปีเถาะได้แก่เดือนกรกฎาคมนะครับเพราะว่าเดือนกรกฎาคมนั้นนะครับเป็นเดือนมะแม่นั่นเองนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมก็สมพงษ์กับท่านที่เกิดในปีเถาะเพราะว่าเดือนตุลาคมเป็นตัวแทนของเดือนจอนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเดือนพฤศจิกายนนะครับที่มาให้โชคลาภให้ลาภกับท่านที่เกิดในปีเถาะเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนั้นเป็นตัวแทนของเดือนกุลนั่นเองนะครับแล้วปีที่เป็นปีชงนะครับปีชงนะครับท่านใดที่เกิดปีเถาะนั้นนะจะชงปะทะกับปีที่เป็นปีละกานะครับนะก็จะไม่ส่งผลดีกับท่านที่เกิดปีเถาะนะส่วนเดือนที่ไม่ดีนะเดือนที่แย่ทุกๆปีเลยนะครับผมขอให้ท่านระมัดระวังเดือนกันยายนนะครับท่านที่เกิดปีเถาะนะปีละกาโคจรเข้ามาท่านจะต้องไปปัดชงกับองค์เทพไทยสวยเอียนะครับผมนะแล้วก็นอกจากนี้ทุกๆปีก็จะมีเดือนกันยายนเดือนกันยายนเป็นเดือนประจำนักษัตริย์ที่เรียกว่านักษัตริย์รักกานะครับละกากับเถาะนั้นไม่สมพงกันมันชงกันนะเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนท่านทำอะไรท่านต้องระมัดระวังเป็น2เท่า3เท่า4เท่าและ5เท่าเลยทีเดียวนะครับผมนะอุบัติเหตุต่างๆการเสียเงินเสียทองการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาประดังกันในเดือนกันยายนนั้นนั่นเองนะครับคนปีเถาะเนี่ยนะยังเฮงกับปีชั่วด้วยนะครับนะ
ปีใดที่เป็นปีชวดทําให้ดวงชะตาของท่านน่ะหม่นหมองนะขัดโชคขัดลาบนะครับนะเดินขัดโชคขัดลาบนะทําอะไรก็ติดขัดมีอุปสรรคนะครับนอกจากนั้นคนที่เกิดปีถอดนั้นยังให้กับปีมะโรงด้วยนะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านที่เกิดปีถอดเวลาปีมะโรงทีไรเนี่ยนะรู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบนะครับผมนะโดนเอารัดเอาเปรียบโดนกลั่นแกล้งโดนติฉินนินทาว่าร้ายท่านไม่ได้ผิดก็เขาก็เหมารวมว่าท่านเป็นคนทำไม่ดีเป็นคนผิดต่างๆเหล่านี้นะโดนแทงข้างหลังอยู่เรื่อยเลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันดวงชะตาก็จะช้ำไปนะทำให้มีเกิดอดไม่ได้ที่จะต้องมีวาทะมีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะครับทีนี้กฎเกณฑ์อย่างไรว่าคนที่เกิดปีถอนเนี่ยคือกฎเกณฑ์อย่างไรนะครับผมตามปฏิทินจีนทั่วโลกนั้นท่านที่เกิดในปีถอนะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีถอนะจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับของปีมะโรงท่านใดที่เกิดในระหว่างนี้จัดว่าท่านเกิดปีถอตามกฎเกณฑ์แบบ 100% เลยทีเดียวนะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงว่าในปีจอนี้2561เนี่ยนะครับนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะส่งผลดีหรือเปล่าดีมากขนาดไหนนะและมีเทพองค์ใดมาส่งสัญญาณให้กับท่านบ้างนะครับผมก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าในปีจอ2561นั้นนะเป็นปีที่สมพงษ์เป็นอย่างยิ่งกับท่านที่เกิดปีถอนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลโชคดีเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าความโชคดีนั้นฉายแสงมาอย่างไกลๆเลยทีเดียวก็เป็นเทพองค์นี้เลยเรียกว่าองค์เทพเจียชัยองค์เทพเจียชัยก็จะเสด็จมาด้วยฉายแสงให้กับท่านที่เกิดปีถอเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2561ก็คือปีจอนะครับจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2562ซึ่งเป็นปีมะโรงเป็นระยะเวลา365วันก็คือ1ปีนั่นเองนะท่านก็จะได้รับโชคลาภจากองค์เทพเจียชัยนะทีนี้องค์เทพเจียชัยเนี่ยนะมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างองค์เทพเจียชัยเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นเทพแห่งการค้าขายเป็นเทพที่สับสนค่อยคนค้าขายนะเป็นเทพแห่งการทำมาหากินเป็นเทพแห่งความขยันนะเทพแห่งการลงทุนนะแล้วก็ขยันในการอาชีพทำงานอาชีพสุจริตด้วยนะทำให้การเงินก็สะพัดขึ้นถ้าดวงชะตาเกิดนะดวงชะตาเกิดคือป้อยี่สีเขียวนั่นแหละครับดวงชะตาเกิดของท่านนั้นนะมีเทพเจียใช้สถิตฝังอยู่ในเดือนเกิดนะอยู่ในเดือนเกิดในปีเกิดนะในวันเกิดในเวลาเกิดนะส่วนใหญ่บุคคลท่านพวกนี้มักจะได้ดิบได้ดีได้เป็นเจ้าของกิจการนะมีหน้าร้านเป็นของตัวเองได้เลยนะมีธุรกิจมีออฟฟิศมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแล้วก็มีเงินสดที่สะพัดเรียกว่าจ่ายน้อยเข้ามามากจ่ายน้อยเข้ามามากลงทุนนะ 10,000 บาทได้เข้ามาทีนึงใน1ปีมีเงินเข้ามาได้เป็นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นองค์เทพเจียชัยอิทธิฤทธิ์ของเทพเจียชัยนั่นเองนะเปรียบได้กับว่าหากดวงชะตาของท่านใดนั้นนะตอนเกิดมานะบรรดาสินแสบ่งบอกว่าดวงของคุณนี่ดีนะมีเทพเจียชัยอยู่ด้วยก็มีเทพเจียชัยก็ง่ายๆก็เหมือนกับว่าดวงชะตาของท่านใดมีเทพเจียชัยสถิตฝังอยู่ในโครงสร้างดวงเกิดป้อยี่สีเขียวนะในปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดเนี่ยมีเทพเจียชัยอยู่ด้วยเปรียบได้กับว่าตอนเกิดมานั้นท่านได้พกตั๋วเงินนะท่านได้พกตั๋วเงินใบละ 1,000 ตำลึงนะครับถ้าท่านมีเจียชัยอยู่2ช่องแสดงว่าท่านได้พกตั๋วเงินมา 1,000 ตำลึงมาถึง2ใบก็คือ 2,000 ตำลึงอันนี้เหมือนกับว่าเป็นทุนติดตัวมาเลยดวงชะตาเช่นนี้ก็จะเป็นดวงของที่เรียกว่าเป็นเฒ่าแก่นั่นเองเป็นเจ้าของกิจการนะทำให้การเงินก็ดีมีโชคมีลาภนะครับนะแล้วก็ดวงชะตาท่านใดนะถ้าดวงเกิดตรวจออกมาปั๊บปรากฏว่ามีไฉ่ของ
มีฉายโขแปลว่ามีคลังทรัพย์หมายความว่าตอนเกิดมานั้นน่ะได้แบกหีบสมบัติห้อยติดหลังมาด้วยนะครับออกนะแล้วมือก็ถือเจ๊ใช้นะครับเจ๊ใช้พันตะลึงแล้วก็มีคลังทรัพย์มาด้วยพวกนี้เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นล่ำเป็นสันหาเงินได้แบบง่ายดายและมากมายเลยทีเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นดวงเกิดเนี่ยนะเราสามารถบ่งบอกได้ว่าดวงของแต่ละท่านเนี่ยมีศักยภาพเป็นอย่างไรเป็นเกรด A เกรด B เกรด C เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นแค่มือปืนรับจ้างมือปืนรับจ้างจะมีแบ่งไปด้วยว่าชั้นสูงผูกเนคไทนะครับนะใส่เสื้อสูทอยู่ในห้องแอร์นั่นนะคือพวกดาวปัญญาที่มาดาวของเบ้งมาทำงานให้นะครับแล้วก็อีกดวงอีกประเภทหนึ่งคือดาวที่ว่าเป็นทำงานประจำทั่วไปเรื่อยๆไอ้ต่างๆเหล่านี้นะครับนะอันนี้โอเปเรตนะนั่นคือโอเปเรตดวงจีนสามารถบ่งบอกวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับนะทีนี้มาพูดกันถึงดาวโชคลาภบ้างครับดาวโชคลาภและการเงินของท่านที่เกิดปีถอนั้นโดยภาพรวมถือว่าดีพอใช้ได้หรือทีเดียวนะแต่ถ้าต้องการทราบว่าดีมากขนาดไหนก็ต้องเรียนให้ทราบตามตรงว่าต้องมาตรวจดวงชะตากันนะครับผมก็จะบอกอย่างละเอียดเลยว่าท่านที่ค้าขายอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการตัวจริงหรือเปล่านะครับผมนะหรือเหมาะกับทำงานอาชีพอิสระนะต่อจนท่านที่ทำงานประจำเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่อนาคตดีไหมนะแต่ว่ามีข้อแม้อยู่นิดเดียวว่าดวงของท่านนะในปีนี้จะส่งผลดีกับท่านอย่างมากมายดวงของท่านจะต้องข้อแม้อยู่ข้อเดียวว่าดวงของท่านจะต้องการธาตุดินเพราะว่าปีนี้ปีจอเป็นธาตุดินแข็งราศีฟ้าก็เป็นดินภูเขาเรียกว่าในปีจอนี้365วันมีแต่ดินนะทั้ง365วันเลยนะถ้าดวงท่านต้องการธาตุดินปีนี้เป็นปีที่เฮงร่ำรวยของท่านนะถ้าหากว่ากลับกันนะเป็นปีที่ท่านไม่ต้องการธาตุดินดินอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับเป็นผงเข้าตาตัวของท่านเองทำให้ท่านปวดแสบปวดร้อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนะก็จะให้ไม่ได้ให้โชคลาภอย่างสูงสุดนะครับผมนะก็เพราะว่าหมาก็ปีจอเนี่ยนะในปีนี้นะก็นักสัตว์เป็นปีจอเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์อยู่แล้วด้วยนะครับนะท่านก็จะได้รับอิทธิพลจากอันนี้ไปเต็มๆนะครับผมนะก็ถ้าท่านต้องการธาตุดินนะสุนัขปีจอนี้ให้โชคลาภอย่างเหลือเฟือเหลือล้นนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านไม่ต้องการธาตุดินล่ะครับผมนะก็เปรียบเหมือนกับว่ามีผงขี้เถ้าปลิวเข้าตาของท่านทำให้ท่านปวดแสบปวดร้อนเสียหายได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์จากการตรวจดวงชะตานะครับตรวจเพียงครั้งเดียวนะท่านได้ทราบตลอดทั้งชีวิตเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับท่านอย่างมากมายนะทีนี้มาพูดถึงว่าด้านการงานเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานนะก็เป็นไปในทางที่ถือว่าดีมากนะเป็นดวงที่เรียกว่าฟ้าเปิดนะใน1ปีมี365วันก็ขอให้เป็นวันที่ขอให้ท่านระมัดระวังอย่างเดียวคือวันที่เป็นวันลักกาเพราะว่าวันลักกาไม่ถูกกับท่านที่เกิดปีถอนั่นเองนะครับนะวันลักกาพยายามไม่จัดงานมงคลไม่จัดงานแต่งงานไม่จัดงานขึ้นบ้านใหม่นะไม่ไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยไม่ไปส่งศพไม่ไปงานเผาศพนะต่างๆเหล่านี้นะเพราะว่าเป็นดวงที่เป็นวันที่วันนั้นเป็นวันที่ดวงท่านตกดวงตกดวงอ่อนแอดวงอับเฉานั่นเองนะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงด้านความรักนะครับสำหรับท่านชายนะครับที่เกิดปีถอนะครับก็จะมีดาวกามเทพคอยแผงสอนรักนะครับทำให้ท่านหนุ่มชายหนุ่มที่เกิดปีถอเนี่ยนะได้มีคู่นะครับผมนะได้คู่มาเชยชิดเชยชมเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ได้แบบง่ายดายด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะอิทธิพลของด้านความรักกับดาวองค์เทพเจียชัยนั่นเองนะเทพเจียชัยก็จะประสิทธิ์ประสาทค
ความรักดาวภรรยาดาวคู่ครองให้กับผู้ชายที่เกิดปีถอด้วยนะครับทำให้ท่านมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะครับดังนั้นถ้ามีความพร้อมท่านก็ดำเนินการได้นะครับแต่ถ้าไม่พร้อมก็ต้องไปทีละสเต็ปนะครับผมนะทีนี้การเลือกดูว่าภรรยาที่ท่านควรอยากจะเลือกนั่นนะไม่ใช่ดูที่ว่าสวยเสน่ห์น่ารักอย่างเดียวนะครับท่านต้องดูหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันนะครับเช่นดูใบหน้าว่ามีออร่าดีไหมนะมีออร่ามีความสดใสไหมใบหน้าอมทุกข์ไหมนะใบหูใหญ่ไหมนะใบหูสวยของใบหูสวยไหมสวดทรงองค์เอวเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมีเชฟหรือเปล่าหน้าอกก็ต้องมีความหนามีความนูนด้วยนะครับผมดวงสุภาพสตรีหน้าอกแฟบๆเป็นไข่ดาวถือแบนๆนะถือว่าไม่ให้โชคลาภนะครับตะโพกของสุภาพสตรีก็ต้องมีเนื้อนูนพอประมาณด้วยนะก็ดีที่สุดก็ดูคลิปโงเฮงแล้วกันนะครับผมนะที่ผมได้อธิบายรายละเอียดออกไปนะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะครับเพราะว่าการดูคลิปต่างๆใน YouTube เนี่ยก็ถือว่าดู10ครั้งก็ฟรี10ครั้งดู100ครั้งก็ฟรี100ครั้งนั่นเองนะก็ถือว่าจะได้ประโยชน์เต็มๆนะครับแต่จะได้ความรู้เฉพาะตัวนะครับดวงชะตาเฉพาะตัวของท่านว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ขอให้ท่านมาร่วมมาตรวจดวงชะตาด้วยกันนะครับผมนะดวงจีนมีเรื่องที่ละเอียดลึกล้ำมหัศจรรย์มากกว่าที่ท่านคิดเอาไว้อยู่มากมายนะครับสามารถโทรมาได้ครับผมเบอร์ของผมนี้เลยครับ089-340-3857นะครับ089-340-3857นะครับก็ลองแอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับผมนะมีอะไรก็ถามถ่ายเข้ามานะครับผมนะก็ท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาให้เกียรติติดตามชมคลิปของกับผมนะก็ก่อนจากกันขออนุญาตยืมมืออันศักดิ์สิทธิ์ของท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับพวกผมด้วยนะครับนะแล้วก็คราวหน้านะครับเราก็จะมีนำสาระที่เป็นประโยชน์ดีๆทางด้านวิชาการทางด้านโหงเฮงนะครับทางด้านฮวงจุ้ยนะครับทางด้านการพยากรณ์รายเดือนต่างๆเหล่านี้นะทั้งปีส่งตรงไปถึงมือถือของท่านได้ตลอดเวลานะครับผมก็ท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกๆท่านไปอย่างสูงกราบสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเก๋นะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเก๋เองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก็บหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ